สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมแบงค์นะครับสำหรับมือกีตาร์หลายๆคนนะครับที่มีลีลาในการเล่นค่อนข้างจะผาดโผนนิดนึงจะวิ่งพลาดไปทั่วเวทีอะไรอย่างนี้อาจจะมีการสะดุดสายกันบ้างสายมาพันขาหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆบางคนเบื่อกับการใช้สายแจ็คละ วันนี้นะครับผมมีไวเลสของบอสมานะครับตัวนี้นี่ยุคใหม่มันต้องไม่มีสายแล้วไร้สายครับผมตัวนี้เป็นไวเลสของบอสสังเกตตัวบอดี้ตัวกล่องนะครับเล็กนิดเดียวเท่านั้นเองหลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพจำที่แบบว่าไวเลสมันต้องมีกล่องนะรีเซพเวอร์มีกล่องมีเสาแล้วก็ต้องมาต่อกีตาร์ต่อแล้วก็ต้องมีกล่องนึงสำหรับส่งสัญญาณไปอีกโอ้มันเยอะแยะสำหรับตัวนี้นี่ให้รูปมีแค่2ตัวเองตัวนี้นะครับ Boss WL20 นะครับเป็นไวเลสจาก Boss อ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูกันว่ามีอะไรบ้างข้างในนี่เจ้า WL20 นะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับนี่ก็จะมีเขียนบอก Wireless Freedom Made Easy นะครับใช้งานง่ายแน่นอนตัวนี้สังเกตว่าจะมีเขียนบอกว่าใช้กับ Electric Guitar Electric Bass นะครับที่เป็น Plastic นะครับเดี๋ยวอีก2รุ่นสำหรับจะใช้เป็น Active เดี๋ยวจะแนะนำตอนท้ายนะครับนี้ด้านหลังนะครับก็จะมีคำอธิบายคร่าวๆนะครับมีวิธีการต่อใช้งานคร่าวๆนะครับมาเรามาทำการแกะกล่องที่เปิดไม่เจอโอเคเจอแล้วนี่ครับเปิดออกมาเอามาสิมีอะไรบ้างนี่มีสายให้นะครับตัวนี้สายสำหรับชาร์จนะครับอันนี้สายเป็น Type B นะครับผมหัวอย่างนี้ครับนี่ด้านนึงเป็นนี่ครับไว้ต่อกับตัวเบาชาร์จตัวชาร์จนะครับสำหรับชาร์จมือถือก็ได้มาถึงตัวไวเลสกันบ้างครับครับแน่นมากนี่ก็จะมี2ชิ้นนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูทีละชิ้นนะครับตัวแรกตัวนี้เป็นตัวชิ้นที่ต่อกับกีตาร์นะครับเดี๋ยวให้ดูความแตกต่างครับว่ามันตัวไหนเป็นของต่อแอมป์ต่อเอฟเฟคหรือว่าตัวไหนเป็นตัวรับจากกีตาร์มานี่อีกตัวนึงจะเป็นไฟ2ดวงตรงนี้ครับมันจะเขียนว่า power นะครับกับ receive นะครับเพื่อแสดงสถานะต่างๆนะครับตัวนี้เขียนบอกไว้แล้ว2 amp ตัวนี้ต่อ amp นะครับหรือว่าต่อพ่วง effect นะครับตัวนี้ต่อกับกีตาร์นะครับผมสุดท้ายนะครับก็จะมีแมนนวลนะครับคู่มือภาษาต่างๆนะครับตามถนัดเลยครับถ้าเพื่อนๆได้มากกว่า1ภาษานะครับผมต้องภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วนี่ครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะมาลองเสียงให้ฟังเนาะลองเสียบดูมาเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันนะครับก่อนอื่นเลยแกะกล่องมาเขายังไม่ได้ชาร์จมาจากที่โรงงานนะครับทีนี้เราก็ต้องมาชาร์จเองอันเนี้ยเราทำการชาร์จไปเรียบร้อยแล้วมาดูว่าวิธีการแพร์มันทำยังไงก็คือเสียบเข้ามาตรงนี้ครับให้มันเชื่อมต่อกันก่อนแล้วก็รอไฟส้มกับพริบนะครับแปลว่ากำลังทำการแพร่กันอยู่รอสักครู่โอเคเรียบร้อยครับทีนี้เจ้าตัวนี้ที่เขียนว่า2แอมป์อันนี้ผมจะเสียบต่อแอมป์เลยนะครับเพื่อนๆที่มีบอร์ดก็เสียบต่อเข้าเอฟเฟคตัวแรกเลยด้านนี้มาเสียบกับกีตาร์ครับนี่เลยเสียบปั๊บโอเคขึ้นเขียวทั้งคู่นะครับตัว receive ก็จะขึ้นว่าถูก connect เรียบร้อยแล้วนะครับมีอีกเรื่องนึงที่จะแนะนำนะครับคือกีตาร์ที่เป็นรูเสียบแจ็คแบบนี้นะครับจะสามารถใช้ได้นะครับแต่บางตัวกีตาร์ที่เป็นรูเสียบที่แบบโบราณเป็นหลุมลงไปอย่างนี้นะครับต้องระวังนิดนึงครับก็คือตัวนี้ตัวที่เสียบกับกีตาร์เนี่ย transmitter ตัวนี้มันจะมีเล็กๆตรงนี้เพื่อแตะเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นการเปิดนี้มันต้องเสียบแล้วให้สนิทอย่างนี้นะครับติ นี่อย่างนี้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าของกีตาร์ของตัวเองตัวที่เสียบแบบนี้ได้หรือเปล่าก็คือเอาเข้ามาลองได้นะครับที่ทีละมิวสิกเป็น9เลยมาลองเสียงเดี๋ยวผมลองเสียงคร่าวๆให้ฟังเป็นเสียงคลีนก่อนแล้วกันนะครับโอเคมาทางด้านเสียงแตกกันบ้างนะครับอ
่ะลองกีนี้คือธรรมดาไปผมนั่งอยู่กับที่นะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเดินไปรอบๆวิ่งไปรอบๆทีละมิวสิกนะครับโอเคมาเปิดไปตัวนี้เนี่ยจริงๆผมเดินตรงนี้แค่ใกล้ๆนะครับให้ดูว่าเออมันก็ไปได้ไกลระดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันเดินได้ถึง15เมตรนะครับสำหรับรุ่น20แล้วก็เป็น20เมตรถ้าเป็นรุ่น WL 50เสร็จแล้วก็ตัวนี้ถอดได้เลยครับผมไฟดับปุ๊บถอดจากแอมป์ได้เลยเรียบร้อยมาในส่วนของการชาร์จนะครับเมื่อแบตหมดเราก็ต้องชาร์จนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับนี่ตัวนี้สายสีดำๆตัวนี้ไม่ได้มีมาให้นะครับก็เพื่อนๆใช้ที่ชาร์จแบตมือถือได้เลยเสียบเข้ามาครับปกติเลยเหมือนตอนชาร์จมือถือเสียบปลั๊กไปแล้วก็วิธีการชาร์จ2ตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆจะชาร์จรีซีเวอร์อย่างเดียวอ่ะคือชาร์จใช้เวลา3ชั่วโมงนะครับจากแบตน้อยจนถึงแบตเต็มนะครับแต่เราสามารถเสียบตัวนี้ทรานสมิเตอร์เข้ามาแล้วชาร์จด้วยกันได้โดยการต่ออย่างนี้ใช้เวลาชาร์จ4ชั่วโมงทีนี้เมื่อเสียบไปแล้วก็จะขึ้นชาร์จนะครับทั้งคู่ครับเมื่อแบตเต็มนะครับมันจะขึ้นเป็นสีเขียวเมื่อเราเสียบเล่นเนี่ยถ้าไฟจากสีเขียวเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้นะครับสีส้มๆเหลืองๆเนี่ยคือแปลว่าแบตมันเริ่มอ่อนแล้วสามารถใช้เล่นได้อีกประมาณ2ชั่วโมงครับแต่ถ้าขึ้นสีแดงปุ๊บเพื่อนๆต้องรีบชาร์จเลยนะครับเพราะว่าแบตมันใกล้จะหมดละก็คือเพื่อนๆไม่ควรปล่อยให้แบตมันหมดเกลี้ยงหรือไฟมันดับไปเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราชาร์จหลังจากนั้นมันจะเป็นการกระชากไฟขึ้นมาเหมือนที่เขาเตือนในมือถือ iPhone อะไรอย่างนั้นนะครับก็คือจะไม่ดีต่อแบตเตอรี่นะครับเมื่อชาร์จแบตเต็มนะครับเพื่อนๆสามารถใช้งานได้ประมาณ10ชั่วโมงนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคุณภาพและความสะดวกกระทัดรัดในการใช้งานนะครับของ WL 20เรายังมีอีก2รุ่นนะครับที่ไม่ได้เอามาลองในวันนี้นะครับจะเป็น WL 20L สำหรับกีตาร์โปร่งที่มีปรีแอมป์ใช้ฐานนะครับหรือไม่จะเป็นพวกคีย์บอร์ดกีตาร์แอคทีฟต่างๆนะครับก็ใช้ตัวนั้นได้เลยอีกรุ่นหนึ่งเป็น WL 50นะครับซึ่งเป็นรูปแบบ Stompbox สามารถวางบนบอร์ดได้เลยแล้วก็จ่ายไฟให้ก้อนอื่นๆได้แล้วก็ยังมีจำลองสายนะครับเป็น3เมตร6เมตรนะครับให้เพื่อนๆได้เลือกใช้กันนะครับส่วนราคาเจ้าตัว20กับ 20L เนี่ยอยู่ 6,000 กว่าบาทส่วนตัว Stompbox ตัว50เนี่ยอยู่ 7,000 กว่าบาทครับไม่แพงเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะทดลองนะครับอยากเอากีตาร์มาลองก็ได้นะครับมาทดลองได้ที่ทีละมิวสิกปิ่นเกล้านะครับสวัสดีครับ